สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการตั้งค่าอุปกรณ์ TP-Link รุ่น TL-MR 3020 Portable 3G 3.75G Wireless N Router ซึ่งในการตั้งค่านี้จะเป็นการสาธิตวิธีการเซตค่าการใช้งานในโหมดของ 3G นะครับจากนี้ให้ผู้ใช้งานทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆให้สมบูรณ์ดังภาพเมื่อทำการเชื่อมต่อต่างๆจนสมบูรณ์แล้วให้ผู้ใช้งานปรับเปลี่ยนสวิตช์โหมดไปยังโหมดที่ชื่อว่า 3G หลังจากทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ระหว่างเราเตอร์กับเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วให้ผู้ใช้งานเปิดอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ขึ้นมาเพื่อเข้าสู่หน้าต่างการใช้งานจากนั้นคลิกที่ช่อง Address แล้วพิมพ์คำสั่ง192.168.0.254ดังภาพจากนั้นกด Enter จะปรากฏหน้าต่างล็อกอินเพื่อเข้าสู่การตั้งค่าซึ่งผู้ใช้งานจะต้องทำการใส่ User และ Passwordให้ถูกต้องดังนี้ user หรือชื่อผู้ใช้ให้พิมพ์คำว่า admin password หรือรหัสผ่านให้พิมพ์คำว่า admin เช่นกันครับคลิกที่ช่อง user หรือชื่อผู้ใช้เพื่อพิมพ์ admin จากนั้นคลิกที่ช่อง password หรือรหัสผ่านเพื่อพิมพ์คำว่า admin เมื่อใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านครบถ้วนแล้วจากนั้นคลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบเพื่อทำการเซตค่าต่อไปจะปรากฏหน้าต่างการเซตค่าของตัวเราเตอร์ TP-Link TL-MR 3020ขึ้นมาให้ผู้ใช้งานทำการกำหนดค่าต่างๆตามต้องการโดยในหน้าแรกจะปรากฏสเตตัสซึ่งจะแสดงสถานะต่างๆในการทำงานของเราเตอร์ดังภาพคลิกที่แถบสกอร์บาร์เพื่อดูสถานะในส่วนอื่นๆถัดไปในส่วนของสเตตัสคอนเนคชั่น 3G จะปรากฏสถานะการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบการเชื่อมต่อได้ในส่วนนี้จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Quick Setup เพื่อทำการเซตค่าต่างๆในการใช้งานจะเข้าสู่โหมด Quick Setup ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม Next เพื่อดำเนินการต่อไปจะปรากฏหน้าต่าง Internet Access ขึ้นมาโดยในหน้าต่างนี้เป็นการตั้งค่าการทำงานในโหมดของ 3G ต่างๆจะประกอบไปด้วยการทำงานในรูปแบบดังนี้ 3G Preferred จะเป็นการทำงานโดยใช้รูปแบบ 3G เป็นหลักและจะใช้การเชื่อมต่อแบบแวนเป็นตัวสำรองโดยพอร์ต RJ45 ที่เชื่อมต่อนั้นจะปรับเปลี่ยนเป็นพอร์ตแวนไปในทันทีแวน Preferredจะเป็นการทำงานโดยใช้รูปแบบแวนเป็นหลักและจะใช้การเชื่อมต่อแบบ 3G เป็นตัวสำรองโดยพอร์ต RJ45 ที่เชื่อมต่อนั้นจะปรับเปลี่ยนเป็นพอร์ตแวนไปในทันทีแวน Only จะเป็นการทำงานโดยใช้รูปแบบแวนเพียงอย่างเดียวโดยพอร์ต RJ45 ที่เชื่อมต่อนั้นจะปรับเปลี่ยนเป็นพอร์ตแวนไปในทันที3G Onlyจะเป็นการทำงานโดยใช้รูปแบบ 3G เพียงอย่างเดียวโดยพอร์ต RJ45 ที่เชื่อมต่อนั้นจะปรับเปลี่ยนเป็นพอร์ต LAN ไปในทันทีสำหรับการใช้งานปกตินั้นผู้ใช้งานจะต้องเลือกใช้ในโหมด 3G Only นี้ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่า Default เดิมนั้นจะเลือกอยู่ที่โหมดนี้อยู่แล้วผู้ใช้งานจึงไม่จำเป็นต้องทำการปรับเปลี่ยนค่าใดๆเมื่อทำการตรวจเช็คว่าเลือกอยู่ในโหมด 3G Only เรียบร้อยแล้วให้ทำการคลิกที่ปุ่ม Next เพื่อดำเนินการต่อไป
จากนั้นจะเข้าสู่โหมดการเซตค่า 3G โดยผู้ใช้งานจะต้องทำการตั้งค่าต่างๆดังต่อไปนี้คลิกที่ตัวเลือก Location เพื่อทำการเลือกพื้นที่การใช้งานจากนั้นเลือกที่ Thailand คลิกที่แถบตัวเลือก Mobile ISP เพื่อระบุผู้ให้บริการโดยตัวอย่างจะทำการเชื่อมต่อโดยผู้ให้บริการจาก dtac คลิกเลือกผู้ให้บริการที่ต้องการหลังจากได้ทำการเลือกผู้ให้บริการแล้วระบบจะทำการปรับเปลี่ยนค่าต่างๆตามที่ผู้ให้บริการเลือกไว้โดยอัตโนมัติทันทีคลิกที่ปุ่ม next เพื่อดำเนินการต่อไประบบจะปรากฏหน้าต่าง Wallet Setup ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถกำหนดค่าต่างๆในส่วนของ Wallet ได้ตามต้องการคลิกที่ช่อง Wallet Network Name เพื่อทำการเปลี่ยนชื่อ Wallet ตามต้องการโดยตัวอย่างเปลี่ยนชื่อเป็น TP-Link Pocket 3020 Test จากนั้นคลิกที่ตัวเลือก Region เพื่อทำการเลือกภูมิประเทศคลิกเลือกภูมิประเทศที่ต้องการจากนั้นคลิกเลือกที่ WPA Personal WPA to Personal เพื่อทำการตั้งค่าระบบความปลอดภัยของ Wi-Fi จากนั้นคลิกที่ช่อง Password เพื่อทำการตั้งค่าความปลอดภัยโดยผู้ใช้งานจะต้องตั้งค่ารหัสด้วยตนเองเพื่อป้องกันการลักลอบใช้งานจากผู้อื่นโดยสามารถตั้งได้ตั้งแต่8ถึง63หลักซึ่งอาจจะเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรได้ตามต้องการโดยตัวอย่างจะตั้งเป็น7 8ตัวเมื่อทำการตั้งรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วคลิกเลื่อนที่แถบสกอร์บาร์ด้านขวาเพื่อดำเนินการต่อไปคลิกที่ปุ่ม Next เพื่อดำเนินการต่อไประบบจะปรากฏหน้าจอรีบูตขึ้นมาหลังจากได้ทำการตั้งค่าต่างๆเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่มรีบูตเพื่อดำเนินการต่อไปคลิกที่ปุ่มตกลงเพื่อยืนยันการรีบูตระบบจะทำการรีบูตตัวเราเตอร์ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ1นาทีจนสมบูรณ์หลังจากทำการรีบูตสมบูรณ์แล้วจะกลับมาสู่หน้าจอสเตตัสอีกครั้งโดยจะปรากฏค่าต่างๆที่ได้กำหนดไว้ดังภาพจะเห็นได้ว่าในส่วนของโหมดสเตตัส 3G นั้นจะแสดงรายละเอียดต่างๆในการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการจากนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นการตั้งค่าอุปกรณ์เราเตอร์ TP-Link รุ่น TL-MR3020 ในโหมดการใช้งานของ 3G ซึ่งมีความสะดวกในการตั้งค่าการใช้งานอย่างมากเท่านี้ก็สามารถออกอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร้ขีดจำกัด